ในตอนเสาร์ของวันที่11กรกฎาคม2020นี้ที่สำนักงานปกครองของเมืองพลทองได้สร้างขบวนการออกให้งานร่วมนำพาโดยทานศรีสวรรค์วรลาศห้องเจ้าเมืองพลทองพร้อมคณะมีหัวหน้าห้องหัวหน้าพร้อมด้วยพนักงานรัฐกรทั่วเมืองเข้าร่วมอย่างเป็นขบวนฟุดฟื้นจุดประสงค์ของการสร้างขบวนการออกให้งานในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขบวนการคำนับหับตอนวันสำคัญต่างๆของภาคของศาสตร์ที่จะหมุนเวียนมาถึงให้มีความหมายความสำคัญยิ่งขึ้นโดยเฉพาะแมนกองประชุมใหญ่ขององค์คณะภาคแขวงจำปาสักครั้งที่8ที่จะได้ไขขึ้นในมมนี้สำหรับการออกให้งานในครั้งนี้แมนได้มีการทางป่าอนามัยตาคองห้องน้ำตัดหญ้าและตกแต่งหลอกใหม่ในบริเวณสำนักงานห้องการเพื่อให้มีความสะอาดสวยงามทั้งเป็นการทำลายแดงพอพันธุ์ของน้อนนำยุงลายตืมอีกในสำนักงานปกครองเมืองในกิจประสงค์แมนเพื่อต้อนรับของประชุมในคณะผักแขวงข้างที่8จะได้ไขขึ้นในมมนี้ในการวัดสำคัญของผักสร้างต่างจะดำเนินให้ได้กระบวนการของพ่อแม่ประชาชนอยู่ในวันเสาร์ที่นั่นเป็นกระบวนการกระบาดในกฎอนามัยตามเส้นทางเจลบอลกลัวเฮือนต่างๆได้แจ้งการทั้งของอากาศนี้จะเป็นกระบวนการในการปิดกระบวนการอย่างพุ่นพื้นในทั่วเมืองคนของพวกเขาแต่อีกตามแจ้งการของของอากาศแฝงจะใช้กระบวนการเรื่องวันเสาร์ปิดกระบวนการขึ้น